น้ำขิงดื่มวันละแก้วไขมันลดพุงยุบลดความดันผิวใสสุขภาพแข็งแรงขึ้นชื่อว่าสมุนไพรไทยเจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกว่ากันว่ากินขิงวันละนิดสุขภาพแข็งแรงแม้แพทย์แผนจีนก็รู้ดีถึงสรรพคุณชั้นยอดมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขิงรักษาโรคหลากหลายชนิดมาอย่างยาวนานอย่างคงจื้อปราชญ์ชาวจีนได้เสนอว่าอาหารทุกมื้อไม่ควรละเลยขิงและจะกินไม่เยอะในตำราแพทย์แผนจีนขิงถูกจัดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยและยังเป็นทั้งอาหารเครื่องปรุงรสที่ต้องมีไว้ประจำครัวเรือนวิธีการทำน้ำขิงดื่มสูตร1ลิตรใช้ขิง1แง่งฝานบางๆจะปอกเปลือกหรือไม่ก็ได้ต้มกับน้ำ1ลิตรต้มจนเดือดพักจนอุ่นอีกสัก10นาทีสีก็จะเข้มขึ้นทานแบบร้อนเลยก็ได้ส่วนที่เหลือเก็บแช่เย็นเอาไว้จะกรองขิงออกหรือไม่กรองก็ได้แช่ขิงเอาไว้สีก็จะเข้มขึ้นคุณประโยชน์ก็จะออกมามากขึ้นดื่มเพียงวันละแก้วสูตรนี้ดื่มได้4วันวันละแก้วนะคะสามารถเพิ่มมะนาวบีบเติมลงไป1ลูกต่อ1แก้วช่วยดีท็อกซ์และลดพุงลดไขมันได้ดีมากๆอีกทางนึงค่ะเนื่องจากรสชาติของน้ำขิงค่อนข้างเผ็ดร้อนถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารให้ถามคุณหมอก่อนทานก็ได้นะคะแต่การดื่มน้ำขิงมีประโยชน์แน่นอนวันนี้เรารวบรวมข้อมูลดีๆของการดื่มน้ำขิงเพียงวันละ1แก้วก็ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์1น้ำขิงช่วยเผาผลาญลดไขมันลดพุงขิงเป็นยาลดร้อนช่วยเพิ่มการเผาผลาญเหมาะกับคนเจ้าเนื้ออ้วนง่ายมีผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นแอลเคฮานที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในปี2008พบว่าขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นกว่าปกติจึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้และการดื่มน้ำขิงผสมมะนาว1ลูกวันละ1แก้วจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์บางชนิดมากขึ้นแล้วดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานและร่างกายจะขับออกมาในรูปของปัสสาวะจึงช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้นอกจากนี้น้ำขิงมะนาวยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายได้ถึง120จึงเหมาะกับคนที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยแต่อยากให้พุงยุบเร็ว2ช่วยให้ผิวพรรณสดใสดีท็อกซ์ลำไส้เพียงผสมน้ำมะนาวลงไป1ลูกต่อน้ำขิง1แก้วหากจิบน้ำขิงมะนาวเป็นประจำทุกเช้าจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถดีท็อกซ์หรือขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในตับอีกทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำงานได้เป็นปกติทั้งยังอุดมด้วยสารอาหารวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระดีอย่างนี้ผิวสวยใสแน่นอน3. จากการศึกษาวิจัยพบว่าขิงมีฤทธิ์ในการแก้ปวดแก้อักเสบมีฤทธิ์ต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระป้องกันสมองเสื่อม 4. ขิงยังมีสรรพคุณในการช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อควรระวังการดื่มน้ำขิงจะช่วยเพิ่มน้ำดีจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหากใช้มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นไม่ปกติเนื่องจากขิงมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางการท้องอืดท้องเฟ้อระคายเคืองกระเพาะอาหารและอาหารไม่ย่อยได้สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มและควรระวังการใช้ร่วมกันกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด 5. ถ้ารู้สึกว่ากำลังเป็นหวัดหรือเริ่มเป็นหวัดแล้วการจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆบ่อยๆจะช่วยแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอและขับเสมหะได้เนื่องจากขิงมีฤทธิ์ลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจประกอบกับมีฤทธิ์ร้อนจึงช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายให้ต่ำลง 6. แก้ปวดประจำเดือนขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและการดื่มน้ำขิงอุ่นๆก็จะช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสาวๆได้เป็นอย่างดี 7. การได้จิบน้ำขิงอุ่นๆสักแก้วช่วยขับเหงื่อไล่ความเย็นเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายขับลมแก้ท้องอืดและช่วยให้คุณแม่เจริญอาหารเรียกน้ำนมให้ลูกน้อย 8. แก้ปวดศีรษะไมเกรน
การดื่มน้ำขิงสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง 60% เพราะว่าช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะช่วยในการผ่อนคลายขยายหลอดเลือดและยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นด้วย 9. ลดความดันโลหิตขิงช่วยลดความดันโลหิตหลอดเลือดแดงและยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหลอดเลือดทั้งยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีเพียงแค่นำขิงสดฝานบางๆมาต้มกับน้ำเปล่าดื่มทุกวันวันละ1แก้วจะช่วยลดความดันโลหิตได้10มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดขับลมขิงสามารถช่วยลดอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องขับลมและกระตุ้นการทำงานของลำไส้โดยดื่มระหว่างมื้ออาหารจะช่วยแก้อาการท้องอืดได้ดี